ตามที่ตามโค้ชถามมาไหมครับว่าจะให้เราตัดสินใจต้องมวยคนไหนรูปแบบเป็นเรื่องพอใจก็พอใจมาประชุมเองครับผมก็ตามที่ตามโค้ชบอกว่าประมาณเรื่องการบาดเจ็บที่มือเนี่ยมันเจ็บอยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องปกติครับทำกีฬาก็เหมือนนักบอลนะครับมันมีเจ็บเท้าเจ็บอะไรต้องมวยต่อยเรื่องปกติครับรอบชิงตรงนี้เป็นไงบ้างก็ทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ดีครับผมก็เคยต่อยคนนี้มาสามครั้งแล้วก็เขาเป็นนักมวยที่เก่งคนนึงเลยที่ดีในทวีปเอเชีย